สวัสดีครับผมเต้ยพงศกรครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวแคสต์แมกกาซีนครับลมปังเลยครับก็น่าจะผลงานหรือเปล่าน่าจะเป็นผลงานมากกว่าก็เราผมเองก็มีผลงานทุกๆปีเลยอย่างน้อยปีนึงก็มีเรื่องนึงแล้วก็ที่สำคัญเลยครับแฟนคลับแฟนคลับน่าจะมีผลนะว่าแบบแฟนคลับชื่นชอบผลงานเราหรือเปล่าถ้าไม่มีแฟนคลับชื่นชอบผลงานเราก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะมายืนยันตัดสินได้ว่าผลงานเราประสบผลความสำเร็จหรือเปล่าละครมั้งครับอย่างปีนี้ละครผมก็จะมีออนแอร์2เรื่องเลยเป็นซีรีส์ My Hero ตอนเส้นสนกลรักแล้วก็มีประกาศสิทธิ์กรรมเทพออนแอร์ด้วยเป็นหัวปีแล้วก็ท้ายปี Hero จะอยู่ต้นปีแล้วก็ท้ายปีจะเป็นเรื่องประกาศสิทธิ์กรรมเทพให้เรื่องของการใช้ชีวิตดีกว่าของการใช้ชีวิตการเจอผู้คนมากมายการเข้าหาคนการรู้จักคนอย่างสิ่งที่เราได้เรียนรู้มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการรู้จักคนเยอะการได้เห็นมุมมองความคิดของแต่ละคนว่าเขามองอนาคตตัวเองเป็นยังไงอย่างของผมเองที่ผมมองอนาคตของตัวเองผมก็อยากจะยึดพี่อ๊อฟพงษ์พันธุ์เป็นไอดอลเพราะว่าในเรื่องของเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็ได้เป็นเรื่องของศิลปินที่ดีก็ได้เป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นผู้กำกับที่ดีถือว่าเป็นบุคคลที่มีครบทุกอย่างก็อยากจะยึดแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพี่ออฟพงษ์พัฒน์ด้วยแล้วก็พี่ออฟก็เคยให้ข้อคิดกับเรามาแล้วเราก็จำได้ว่าตลอดเลยว่าวันหนึ่งที่เราขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเราก็ต้องหันหลังกลับมามองจุดที่เราเดินขึ้นมาด้วยเผื่อวันใดแบบเราก้าวผิดขั้นแล้วเราตกบันไดมาเราอาจจะเจ็บก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะมันเป็นจุดที่เรามาตั้งแต่แรกเป็นไงโอ้ดูหล่อเลยยกให้พี่ออฟพงษ์พัฒน์ดีกว่าก็มีผลงานเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องเพลิงพังเพียงครับเรื่องนี้เป็นพีคคาแรคเตอร์เลยใครที่บอกโหเต้ยเล่นเป็นตัวดีแล้วเล่นเป็นตัวดีแล้วเป็นคนดีเกินไปเรื่องประกาศสิทธิ์กรรมเทพอย่างเงี้ยรอดูเรื่องนี้เลยครับเรื่องเพลิงพังเพียงจะได้เห็นผมพีคคาแรคเตอร์แบบเป็นลายสุดขั้วเลยฝากติดตามด้วยแล้วกันครับตอนนี้ก็มีธุรกิจครับเป็นธุรกิจของผมเป็นขายของได้ไหมเนี่ยขายของได้เลยครับเดี๋ยวผมหายไปแป๊บนึงปิ้งปิ้งนี่กลับมาแล้วครับปีนี้ครับนี่เลยต้นปีมีของขวัญพิเศษครับเป็นนมอัดเม็ดครับ Holy Milk ครับทำเองเลยครับกับที่บ้านเป็นนมอัดเม็ดนะครับเป็นนมอัดเม็ดนมนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของ DSA ด้วยโอ้โหขายของ 100% ต้องขอบคุณพื้นที่ของแคสแมกกาซีนนะครับที่ให้ขายของก็อยากให้ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเป็นธุรกิจหนึ่งของครอบครัวของผมนะครับที่ตั้งใจทำมากๆเลยอยากจะฝากติดตามด้วยกินได้ทุกเพศทุกวัยครับนมอัดเม็ดเฮ้